มาใส่ในโรงมาสวัสดีครับพี่น้องแฟนเพจนักรบด่านเถื่อนทุกท่านนะครับตอนนี้ต้องขอบคุณน้องชัยนรงค์มากๆนะครับที่มาเป็นกำลังใจและมาเป็นเพื่อนที่สน.ดินแดงนะครับอันหนึ่งก็มาแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับจราจรบนทางด่วนนะครับที่เหมือนกับไปดักรอให้รถมาชะลอจ่ายค่าทางด่วนนะครับจับรถไม่ชำระภาษีแต่บังเอิญว่ามีรถเข้ามาไหมแต่บังเอิญว่ารถตัวเองก็ไม่ได้ชำระภาษีกลับกลายเป็นว่าเราแจ้งให้ดำเนินการปรากฏว่าเพิกเฉยนะก็คือเหมือนกับเลือกปฏิบัติอะนะครับพอเลือกปฏิบัติมันก็ต้องอย่างนี้แหละครับก็แจ้งข้อกล่าวหาปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติเพราะเราแจ้งให้ทราบแล้วนะแต่ลงมาทางนี้ด้วยมันทำไมมันมืดวะเดี๋ยวพี่น้องเราดูไม่ชัดมาอย่างนี้ได้นะก็มันจะผมทำมาสำนวนหนึ่งแต่แยกเป็น2ส่วนนะครับก็ส่วนหนึ่งส่งให้ปปช.นะครับกรณีที่เรื่องของเจ้าหน้าที่นะครับละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับเมื่อมีผู้ร้องให้ตรวจสอบให้ออกใบสั่งให้กับรถ4คันจำนวน4คันซึ่งเป็นรถเจ้าหน้าที่ปรากฏว่าน้องตำรวจเองเพิกเฉยนะครับแม้กระทั่งรถตัวเองที่ขี่นี่แหละครับว่าถ้าการปฏิบัติอะไรก็แล้วแต่ที่พวกท่านเลือกปฏิบัตินะมันจำเป็นที่พวกเราเองก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายนะครับกฎทุกคนน่ะมันต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันนะส่วนคดีของน้องแจ็คแซ่ล้อนะครับวันนี้ก็มาตามความคืบหน้าว่าจะสั่งฟ้องเมื่อไหร่นะครับฝากขังไปแล้วกี่ผัดนะก็พอให้ท่านรองผู้กับนะครับคือหัวหน้าพนักงานสอบสวนแจ้งความคืบหน้าท่านก็ทำหนังสือให้ทันทีนะครับก็เอาว่าจะครบกำหนดฝากขังตอนนี้มัน6ผัดแล้วนะครับก็ภายในเร็วๆนี้นะก็ส่งให้อัยการสั่งอัยการคงสั่งฟ้องนะครับเพราะว่ามีการคัดค้านการประกันตัวส่วนของรายละเอียดเดี๋ยวให้ป๋ายังไกลเป็นคนอธิบายความตอนเย็นๆแล้วกันเพราะว่าผมหนึ่งผมต้องรีบไปภารกิจที่โรงพักอื่นพร้อมกับวันนี้มือบิดอันดับหนึ่งนะครับเป็นเอาว่าเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างนะครับที่ช่ำชองในเขตพื้นที่กทม.นะครับปักหมุดให้ที่ไหนก็ไปได้นะวันนี้ไม่รู้ว่าได้ค่าจ้างไปแล้วเท่าไหร่วันนี้ได้ไปเท่าไหร่แล้วไม่ได้หรอกป๋าได้แต่ใจค่าจ้างค่าวิ่งรถไม่ได้แต่พอรู้ข่าวว่ามานะจริงๆมันต้องโทษวินัยใช่ไหมวินัยนี่เป็นเจ้าของพื้นที่มาไม่ได้แต่ใช้ให้คนอื่นมานะเดี๋ยวเจอหน้าต้องหวดซะหน่อยแล้วใช่ไหมอันนี้เป็นคนที่รับผิดชอบในพื้นที่ตรงนี้มันต้องใส่ใจนิดนึงนะเพราะว่าเรื่องพวกนี้เราต้องอาศัยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับส่วนหนึ่งนะครับวันนี้เองเรามาที่สน.ดินแดงก็เหมือนกับคนอื่นมาได้บรรยากาศเมื่อก่อนนี้บรรยากาศค่อนข้างตื่นเต้นนะมีมือไม้มือกองอะไรต่อมีอะไรมารอใช่ไหมแต่วันนี้ไม่มีไงเป็นบรรยากาศที่เราถามหัวหน้าพนักงานสอบสวนแล้วว่าถ้ามันมีบรรยากาศอย่างเงี้ยเหมือนกับเอานักเลงมาคุมสน.อย่างเงี้ยมันไม่ได้อะนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้มีอำนาจทางกฎหมายนะครับจะเอากุ้ยเอาขี้ยามาเบ่งครับสถานีตำรวจหรืออย่างป้อมดินแดงเนี่ยนะครับก็มีคนที่ไม่ใช่ตำรวจไปอาศัยป้อมเพื่อที่จะทำอะไรเราไม่ทราบนะครับในรายละเอียดนะเพราะนั้นเองสิ่งพวกนี้ทางรองผู้กำกับบอกว่ามันไม่มีอีกแล้วนะครับคือส่วนหนึ่งนะถ้าพื้นที่ตรงไหนเป็นพื้นที่ของทางราชการเนี่ยไอ้คนที่มันอยู่นอกเหนือกฎหมายมันไม่ควรที่จะมาได้คือไม่ใช่ว่า
เอานักเลงอะไรก็ไม่รู้มาเดินป่วนในโรงพักนะส่วนคนที่ทำร้ายแจ็คเนี่ยพอเช็คประวัติแล้วโอ้โหสุดยอดใช่ไหมครับได้ยินไหมที่ถามแล้วทางตำรวจว่าไงคดีเยอะติดคดีเยอะแยะเลยเพราะนั้นไอ้คนคนนี้นะครับมันถามว่าหน้าตามันตามที่เราดูตามไลฟ์เนี่ยมันก็พอได้เหมือนกันนะครับตอนนี้น่าจะฝากขังอยู่ที่คลองเปรมใช่ไหมก็เดี๋ยววันที่ขึ้นศาลเดี๋ยวพวกเราก็มานะครับไปฟังดูดีว่าศาลจะมีคำสั่งยังไงสำหรับคนที่เก่งมาเหล็กเกเรแต่ยังมาเดินป่วนในโรงพักได้นะครับถ้าเป็นพวกเราเองเนี่ยถ้าเป็นคนที่ทำผิดกฎหมายแม้แต่ตำรวจขี่รถผ่านตอนกินข้าวอย่างนี้ยังสำลักเลยกลัวใช่ไหมแต่คนพวกนี้กลับเป็นนักเลงหัวไม้ออกแนวไม่กลัวตำรวจอยู่ใกล้ตำรวจแท้งั้นมันทำเหมือนกับว่าตรงไหนที่อันตรายที่สุดนั่นคือที่ปลอดภัยของพวกนักเลงหัวไม้พวกนี้เหมือนกับคนค้ายาถ้าไม่อยากให้ตำรวจค้นทำไงนะเจอป้อมตำรวจที่ไหนเจอด่านที่ไหนจอดแวะนอนทำเหมือนกับตัวเองไม่ได้ทำผิดตำรวจเองก็เอ้าเขามาจอดนอนก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยถ้าคนทำผิดมันไม่กล้าแวะหาตำรวจหรอกอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าไอ้การขนยาก็เลยเหมือนกันโล่งปลอดภัยใช่ไหมครับเพราะนั้นยาเสพติดมันถึงเกลื่อนเมืองนะครับส่วนตรงนี้ถ้าตำรวจที่ไหนก็แล้วแต่นะครับสายปราบปรามถ้าจับจุดได้ผมเชื่อได้ว่าคนกระทำผิดไม่สามารถที่จะทำอะไรเล็ดลอดสายตาของตำรวจได้หรอกครับนะทุกอย่างในแผ่นดินไทยไม่มีอะไรที่ตำรวจทำไม่ได้ถ้าทุกคนตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบหรือคำสั่งอย่างเคร่งครัดนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับทั้งรองผู้กับทั้งสารวัตรคนที่เป็นเจ้าของสำนวนของแจ็คแซล้อนะครับแล้วก็ผู้กองนะครับร้อยตำรวจเอกเอาว่าไม่เอ่ยนามสักท่านละกันนะครับแต่ให้รู้ว่าวันนี้ผมและน้องเดินทางมาแจ้งความทั้งมาตามเรื่องคดีความคืบหน้าเรารู้สึกประทับใจหลายๆเรื่องนะครับตำรวจดีๆต้องมีที่ยืนครับ เราได้รับข่าวว่ามีลองสอบสวนคนหนึ่งขอลาออกเนื่องจากว่างานมันเยอะเหนื่อยไม่ไหวนะครับก็เป็นว่า เหตุมันเกิดช่วงเย็นๆจะมีการทั้งตำรวจทั้งอะไรทั้งประชาชนมีปัญหากันมีการยิงกันบ้างอะไรบ้างทีนี้ว่าถ้าเหตุมันเกิดในพื้นที่รับผิดชอบของสน.ดินแดงกลายไปว่าตำรวจพนักงานสอบสวนที่ดินแดงก็งานหนักขึ้นไม่ได้หลับได้นอนนะเราไปเห็นห้องรองผู้กับแล้วจะมีเตียงเหล็กครับนะคือนั่งทำงานจนกระทั่งว่าบางทีไม่ไหวเพราะเอนหลังลงที่เตียงนั้นนะก็เห็นแล้วก็น่าสงสารเพราะว่าหนึ่งแหละพนักงานสอบสวนค่อนข้างขาดแคลนนะครับคนที่ตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยมันเหนื่อยนะครับถ้าอย่างพวกเราไปแจ้งที่ไหนก็แล้วแต่เราก็จะเน้นเราเน้นให้สอบสวนหรือสอบปากคำโดยทันทีนะคือท่านจะตำรวจที่ไหนก็แล้วแต่จะมาบอกว่าลงบันทึกไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาให้ปากคำทีหลังถ้าประชาชนทั่วประเทศไทยมาแจ้งความถือเอาว่ามาแจ้งความมาวันนี้จะแจ้งความสักเรื่องหนึ่งเนี่ยกลายเป็นว่าต้องมาโรงพัก 3-4 รอบอันนั้นคือตำรวจนะครับบอกไว้เลยว่าท่านสร้างภาระให้กับประชาชนเกินสมควรนะครับท่านไม่ได้เคร่งครัดต่อระเบียบและวินัยของทางราชการนะก็ถือว่าเป็นความผิดได้นะครับก็บอกน้องๆตำรวจที่จบมาใหม่ๆนะครับที่มาเป็นพนักงานสอบสวนก็ถ้าน้องตั้งใจทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมานะครับอนาคตก้าวไกลแน่นอนแต่ถ้าทำอะไรก็แล้วแต่ที่เหมือนกับพยายามไม่อยากรับผิดชอบสำนวนบ้างนะคือสอบปากคำก็เหมือนกับสอบไปสอบมากลายเป็นคนมาแจ้งถูกดำเนินคดีซะเองอย่างเงี้ยมันไม่น่าใช่นะครับเพราะนั้นสิ่งที่พวกเราทำเราบอกแล้วว่าเราต้องการให้ตำรวจดีๆมีที่ยืนตำรวจที่ตั้งใจทำงานนะครับ อย่างเช่นทั้ง3ท่านวันนี้ที่เรามาติดต่อที่สน.ดินแดงนี้ก็
ุกคนตั้งใจนะครับเพราะนั้นผมได้พาน้องขึ้นไปบนห้องรองผู้กำกับด้วยนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาแต่ถ้าเป็นโรงพักอื่นบางคนบอกเอ้ยมาคนเดียวก็ได้ไม่จำเป็นต้องขึ้นมา2มา3แต่ที่นี่ไม่มีปัญหานะครับภาพเก่าๆที่เราเคยเห็นว่าแจ็คมาหรือวินัยเข้ามาแล้วมีไอ้พวกนักเลงมาเที่ยวขี่รถป่วนไปมานี่ไม่เห็นนะวันนี้นะไม่เห็นแล้วครับถ้าเห็นนี่น้องเขาบอกว่าจะกราบตีนมันทักครั้ง นะฮะเพราะฉะนั้นคำว่านักเลงตรงนี้มันเป็นพื้นที่เจริญแล้วนะครับดินแดงนี้เป็นเราพูดง่ายๆว่าสน.ดินแดงนี่แทบจะอยู่ใจกลางของกรุงเทพเลยนะครับเป็นเมืองที่เจริญแล้วเพราะนั้นเจ้าหน้าที่เองก็ไม่ควรที่จะถามว่าเคยไอ้พวกนักเลงหัวไม้อาจจะไปเคยเป็นขี้ข้าม้าใช้ของตำรวจที่เล่นไม่ค่อยซื่อนะครับถ้ามันถึงคราวที่มันต้องจบลงก็เลิกซะถ้าไม่เลิกพวกเราก็ต้องเดินหน้าสู้ต่อใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมกับน้องจะไปภารกิจอีกสักที่หนึ่งนะครับก่อนที่คืองานของพวกเราส่วนหนึ่งเราต้องตามให้ถึงที่สุดเกี่ยวกับคดีหลายๆคดีที่เหมือนกับค่อนข้างที่จะไม่มีความคืบหน้าหรืออาจจะเหมือนกับเจ้าหน้าที่เองไม่ตั้งใจทำหน้าที่ส่วนอีกคดีหนึ่งที่ทำสำนวนส่งให้แล้วก็ดำเนินการอยู่ณตอนนี้เองก็อยู่ที่จังหวัดระนองนะครับก็กำลังรายงานผลความคืบหน้าเข้ามากรณีที่เจ้าหน้าที่เองไม่ได้ใส่ใจในกฎระเบียบหรือคำสั่งของผู้บังคับบัญชานะครับก็มีประชาชนเดือดร้อนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตอนนี้ผมก็รอความคืบหน้าอยู่นะครับก็รู้สึกว่าพนักงานสอบสวนเองพอได้รับสำนวนหรือหนังสือที่ผมดำเนินการแล้วก็ทางทีมกฎหมายดำเนินการส่งให้ว่าเราต้องทำอย่างนี้ปรากฏว่าตำรวจคนที่เคยไม่ตั้งใจนะตอนนี้เดินป่วนแล้วนะครับที่เขาเรียกอะไรสภ.ปากจันนะสภ.ปากจันตอนนี้กำลังประชาชน2พ่อแม่กำลังดำเนินการอยู่นะครับเกิดปัญหาอะไรให้โทรหาผมด่วนเลยนะครับจะได้ช่วยกันแก้ปัญหานะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องปฏิบัติอย่างมีคือต้องอดทนต่อความเจ็บใจนะครับมันอาจจะมีคำพูดบางอย่างที่ประชาชนอาจจะด้วยความที่มันนานแล้วคดีบางอย่างมันนานหลายปีแล้วตำรวจเพิกเฉยนะครับแต่ถ้าเจอพวกเราเพิกเฉยไม่ได้หรอกครับมันต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาเท่านั้นเองโอเคนะมีอะไรจะพูดต่อไหมไม่มีแล้วป่ะเอาสักหน่อยดิไม่เอาป่ะท้าไอ้นี่เรียกว่าใครที่ว่าขี่รถเร็วๆอ่ะแน่ๆมาหน่อยนะไม่เอาป่าไม่เอาโอเคงั้นก็ลาพี่น้องเท่านี้นะครับเดี๋ยวเรามีเหตุการณ์อะไรเดี๋ยวจะอธิบายแล้วก็จะถ่ายทอดสดให้พี่น้องได้รับชมอีกต่อไปขอบคุณและสวัสดีครับ